สวัสดีค่ะต้องบอกว่าการก่ออาชญากรรมทั้งลักวิ่งชิงปล้นมีให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งในสังคมนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่ปังๆังนำมาเสนอวันนี้เนี่ยมันโหดร้ายกับคนที่หาเช้ากินข้ามค่ะเมื่อคนร้ายมาในคราบผู้โดยสารออกอุบายเรียกรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างก่อนลงมือฆ่าชิงรถค่ะเมื่อช่วงสายวันนี้นะคะ22เมษายน2566ตำรวจสบพบางกรวยจังหวัดนนทบ,บุรีรับแจ้งมีเหตุพบร่างชายถูกแทงเสียชีวิต บนถนนทางปูนใช้เดินเท้าและรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรผ่านได้ใกล้กับหมู่บ้านกลางเมืองค่ะข้างทางพบศพผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุ30ปีสวมเสื้อวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสีส้มเสื้อวินเบอร์สามระบุว่าเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างซอยสุขุมวิท21นะคะส่วนรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตได้หายไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตถูกคนร้ายหลอกมาฆ่าเพื่อชิงรถจักรยานยนต์ ทางด้านน้องสาวของผู้เสียชีวิตนะคะหลังทราบข่าวก็บอกว่าพี่ชายเนี่ยมาขับวินอยู่ที่กรุงเทพลูกและภรรยายอยู่ต่างจังหวัดค่ะปกติพี่ชายเป็นคนเงียบๆไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใครกับเพื่อนที่วินก็รักใร้กันดีถ้าไม่พบรถในที่เกิดเหตุก็น่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์ซึ่งก็เป็นเรื่องของทางเจ้าที่ตำรวจที่จะเป็นคนดําเนินการหาตัวคนร้ายที่ทําร้ายพี่ชายของเธอมาดําเนินคดีนะคะ หลังเกิดเหตุค่ะพลตํารวจตีภัยสารวงวัชรมงคลผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีได้เรียกประชุมตํารวจสืบสวนภาคหนึ่งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดติดตามตัวคนร้ายโดยแบ่งหน้าที่การทํางานพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุและตามเส้นทางที่คนร้ายนั่งมาและใช้หลบหนีรวมถึงติดตามไปตรวจสอบที่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ผู้เสียชีวิตขับอยู่นะคะเนื่องจากว่ายังไม่ทราบว่าคนร้ายได้ออกอุบายเรียกรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตมาจากจุดไหนจนกระทั่ง ฆ่าชิงทรัพย์นํารถจักรยานยนต์หลบหนีไปในจุดดังกล่าวที่เป็นซอยเปลี่ยวนะคะก็ขอให้เจ้าที่ตํารวจสามารถติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดําเนินคดีให้ได้โดยเร็วค่ะสวัสดีค่ะ